ักเรียนถึงแม้เราจะใช้เวลาไปบ้างพอสมควรแต่ว่านักเรียนจะได้สิ่งที่ถูกต้องนักเรียนจะได้ความสวยงามความเป็นสง่าความเป็นมงคลกับตัวนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เสียไปมิได้เปล่าประโยชน์มีประโยชน์เต็มเต็มสำหรับนักเรียนนะใครไหว้สวยเนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์มากเลยนะไหว้สวยมารยาทดีมีน้ำใจใฝ่คุณธรรมโอ้โหสุดยอดนะเอาละครับนักเรียนเมื่อกี้นี้ครูได้ให้นักเรียนชายถวายคำนับนักเรียนหญิงทำไมครับถอนสายบัวเนื่องจากว่าอีก 2-3 วันข้างหน้าวันนี้อะไรวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ที่8วันอังคารที่9วันพุธที่10วันพฤหัสบดีที่11วันศุกร์ที่12วันศุกร์ที่12สิงหาคมคือวันแม่เยี่ยมมากเลยนักเรียนตอบได้ทุกคนเนี่ยแสดงว่าความเป็นชาติไทยความสำนึกในความเป็นไทยเนี่ยฝังอยู่ในจิตใจของเราว่าถึงวันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญนะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพูดไปแล้วถามครูจะเป็นอย่างนี้พูดจบจะถามทันทีถามว่าพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลปัจจุบันพระนามว่าอะไรครับเห็นไหมนี่คือครูพูดจบครูจะถามเพราะถ้านักเรียนไม่ทันฟังเนี่ยอ่ะเหวอเลยเพราะนั้นมีตอบอยู่ 2-3 คนยังไม่ถูกใจต้องให้รู้ทุกคนพระราชทินนามนะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพระรัชกาลปัจจุบันทรงพระนามว่าสิริกิตพูดพร้อมกันนะครับสิริกิตสิริกิตเนี่ยใครถามนี่ต้องตอบให้ได้เลยพระราชทินนามของพระองค์เนี่ยบอกว่าเรียกพระบรมราชินีนาถยังเรามีชื่อเลยนะชื่ออาจารย์พศชื่อสมจิตชื่อสมใจสมศรีเนี่ยยังมีชื่อเลยดังนั้นพระบรมราชินีนาถก็ต้องมีพระราชทินนามของพระองค์ท่านเหมือนกันชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าสิจำให้ได้นะครับจำไม่ได้จดไว้เลยนะสอเสืออ่าจดครูจะไม่จดทีละตัวจดทีละตัวนักเรียนก็บางทีไม่จดสิสอเสือสะไลอิรอเรือสะไลอิก็เป็นสิริคำว่ากิจเนี่ยกอไก่สะไลอิตอเต่าสะไลอิกลันเขียนได้ไหมครับเขียนได้แล้วดีมากถามอีกทีนึงที่นักเรียนเขียนอ่านว่าอะไรครับสิริกิตอีกครั้งหนึ่งอ่านว่าสิริใช่ย้ายผิดนะครับอ้าวแล้วครับเพราะฉะนั้นในวโรกาสที่จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถก็คือวันที่12สิงหาคมนะครับเราท่านประถมปีที่2ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งคุณครูนักเรียนทุกคนเลยเรามาพร้อมใจกันนะครับเรามาพร้อมใจกันถวายพระพรพระองค์ท่านให้ทรงพระเกษมสำราญนะเชิญนักเรียนยืนขึ้นครับยืนขึ้นเอาละครับยืนนะยืนตรงนะครับ
เราจะทำในเรื่องที่สำคัญนะเรื่องที่สำคัญที่เราเป็นประชาชนชาวไทยเนี่ยควรจะได้สำนึกนักเรียนจำได้เนี่ยมันจำวันได้เนี่ยก็ยังไม่เท่ากับว่านักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นนักเรียนที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับยืนตรงเอาครึ่งนาทีพอตรงจริงๆครับตรงดีมากครับด้วยที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับโอกาสนี้ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมปีที่2ทุกคนคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านได้ถวายพระพรพระองค์ท่านคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับยืนตรงนะครับเดชะพระปกเกล้าชาวไทยดังร่มโพร่มไทรโปรดล่าพระทรงส่งสุขพระทัยเริงรื่นทรงพระเจริญทั่วฟ้าแท้ซ้องสรรเสริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะนักเรียนคณะคุณครูชั้นประถมปีที่2วรพุทธเจ้าอามโนและศีลการโนพระภูมิบาลบุญญาดิเลเอกบรมมาจักกลิ่นพระสยามินพระยศสยิ่งยงเย็นศิระครอบพระบริบาลผลพระคุณทรักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลภาพประสงค์ใดจงสิทธิ์ดำวังวรหะหรือใครดูดจักเอาไว้ชัยชัยโยถวายคำนับนักเรียนชายนักเรียนหญิงถอนสายบัวดีมากครับนักเรียนที่เมื่อกี้นี้นักเรียนฝึกหัดอ่ะนั่งทีได้แล้วครับไหมครับเราฝึกเมื่อสักครู่เนี่ยใช้ได้ทันทีเลยฝึกแล้วใช้ได้ทันทีเลยนักเรียนชายก็ถวายคำนับพอเพลงจบถวายคำนับต้องทำให้ตกทำไปแล้วต้องทำให้ถูกนะฮะต้องตั้งใจด้วยนะนั่นแหละถูกอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องตั้งใจด้วยนะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่สูงที่สุดนะสูงค่าที่สุดของปวงชนชาวไทยแล้วนะตั้งใจให้ดีแล้วจะได้เป็นนักเรียนแทบจะไม่ต้องพกเครื่องรางเลยนะเพียงแต่ว่ามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่ในใจเราเนี่ยไม่ต้องพกเครื่องรางของขลังเลยเป็นมงคลกับชีวิตเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติวันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากเพราะว่านักเรียนเป็นพระสกนิกรชาวไทยได้ทำในวันนี้ถือว่าเป็นนักเรียนที่ดีครับถือว่าดีเยี่ยมดังนั้นทำก็ทำให้ถูกต้องและตั้งใจนะฮะนักเรียนทราบอยู่แล้วว่าเพลง
สรรเสริญพระบารมีนั้นเวลาขึ้นเมื่อไรนั้นเราอยู่เฉยไม่ได้เลยต้องยืนตรงเลยใครที่ไม่ยืนตรงนะถ้าในโรงภาพยนตร์นะในโรงภาพยนตร์เนี่ยถ้าเกิดเราไปชมภาพยนตร์ก่อนภาพยนตร์เรื่องจะฉายก็จะมีหนังตัวอย่างมานะมีภาพยนตร์ตัวอย่างมามีโฆษณาอะไรมาเรื่อยแต่ตรงจะฉายภาพยนตร์นั้นเรื่องเนี่ยที่เราไปดูนั่นแหละเขาจะขึ้นเพลงอะไรครับสรรเสริญพระบารมีฉายขึ้นไปบนจอเลยตรงตอนนั้นน่ะทุกคนต้องยืนตรงครับอยู่ในโรงหนังเกิดมีใครนั่งหลับอยู่ก็ต้องสะกิดให้ยืนนะเพราะว่าถ้าไม่ยืนโทษหนักคือจำคุก7ปีหนักที่สุดน่ะคือจำคุก7ปีนะตามกฎหมายถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเกิดมีคนข้างๆนั่งดูหนังอยู่ด้วยคนนี้ทำไมไม่ยืนเขาไปแจ้งตำรวจดำเนินคดีแล้วโทษสูงสุดคือจำคุก7ปีโอ้แก่เลยนะอันนี้ขอให้นี่คือความที่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะอันนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับดนตรีเราเรียนดนตรีก็เกี่ยวกับเรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมีเราก็เรียนเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้อีกอย่างแล้วเวลานั้นนักเรียนชายต้องถวายคำนับนักเรียนหญิงต้องถอนสายบัวนะครับเมื่อถึงวันที่12สิงหาคมเรียก